แล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนที่อยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ Ghost Recon Wildlands นะครับผมยอมรับตรงๆเลยนะตั้งแต่ Ghost Recon ภาคนี้ประกาศออกมานะผมไม่ถูกใจอะไรมันสักอย่างเลยคือสำหรับผมแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะมันดูเดิมๆมันดูแบบไม่มีอะไรให้ผมชอบเลยล่ะจริงๆนะแล้วจากการที่ผมเล่นมาประมาณหนึ่งเล่นโคออปกับเพื่อนมันก็ยิ่งตอกย้ำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรชอบเลยอ่ะกับเกมนี้แต่คือมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาเล่นกับเพื่อนนะฮะแล้วเราได้ทำอะไรบ้าๆบอๆด้วยกันนะฮะผมเล่นกับตาไกจีจังกับคุณปอนาโชนะก็เป็นทีมงานของไทยเกมวิกิเหมือนกันนะก็รู้สึกว่ามันพอจะทำให้เกมมันเพลินขึ้นได้บ้างนะครับผมแต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบว่าแบบโอ้ยสนุกมากพลาดไม่ได้อะไรแบบนั้นไหมก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วเวลาเล่นคนเดียวนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเล่นคนเดียวนี่ผมหลับคาจอยเลยนะบอกตรงหลับแบบเล่นๆอยู่แล้วสงบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเบื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาลองเล่นยาวๆดูสักรอบนึงแล้วดูสิว่ามันจะเปลี่ยนความคิดของผมได้ไหมนะอันนี้เป็นเรือของแสนแสบเรือเขาเรียกเรือหางยาวหรือเปล่าสังเกตนี่คือโลกของ Ghost Recon Wildlands นี่คือหนึ่งโซนที่เราจะต้องฆ่าไอ้ตาแว่นกันแดดสีแดงเนี่ยจะเป็นหัวหน้าค้ายาในบริเวณนี้นะไอ้สีแดงนี่ตายไปแล้วนะคนนี้โดนพวกผมเก็บไปเรียบร้อยแต่อันนี้คือโซนของแมปที่ผมกำลังดำเนินการอยู่นะและถ้าซูมออกมาถอยมาไกลสุดก็รู้สึกจะอันนี้ละมันอ๋อมันมีโซนอื่นๆอีกซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนที่โอเคเก็ตเข้าใจเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะเออออกมาสิทำไมอ่ะเอาเฮ้ยเป็นอะไรวะเรามาเริ่มต้นกันใหม่หลังจากที่เมื่อตะกี้เกมค้างใส่ผมเฉยเลยกำลังซูมแมปดูอยู่ดีๆนี่นะฮะพอซูมเอาออกมาไกลสุดมันก็จะเห็นโครงสร้างของดรักคาเทลคือกลุ่มผู้ค้ายานั่นเองว่าเราจะต้องไปไล่เก็บใครอันนี้ก็คือตัวเอลซูเอนโยเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วก็มีลูกสมุน4คนระดับท็อปนะครับแล้วก็ลองลงไปเป็นลูกกระสุนตัวกระจ้อยประมาณนั้นเรามาลองเล่นกันต่อเลยขึ้นเรือท้องแบนเมื่อกี้เป็นเรือหางยาวแล้วก็กำหนดแมปดูว่าอยากจะไปทางไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรที่พวกศัตรูมันยึดครองแต่ผมไม่รู้วิธีที่จะต้องไล่ทำลาย installation เนี่ยไอ้พวกปืนครบพวกไฟส่องค้นหาอะไรพวกนี้ผมไม่รู้จะไปหามันยังไงนะมันดูไม่ค่อยออกคือถ้าเราเคลียร์หมดผมเข้าใจว่าจุดนั้นก็คงจะกลายเป็นเขตปลอดภัยอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็สไตล์ Far Cry สไตล์ Ubisoft ที่เขานิยมทำกันนะ Let's go ไม่รู้ตอนอัดนี้มันจะมีเสียงรบกวนขนาดไหนนะเพราะว่าผมได้ยินเสียง F16 วิ่งผ่าน F16 ของจริงนะไม่ใช่ F16 ในเกมนะวิ่งผ่านหัวมันเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยคือเมืองที่ผมอยู่มันเป็นเมืองทหารไงมันอยู่ใกล้ค่ายทหารบ้านผมที่ผมอยู่ติดหน้าค่ายเลยมันก็จะมีอะไรแบบนี้แปลกครับใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับ Looks like a hell of a resort. A cartel on the resort. Let's go scare off some rich folk. Fuck the tourism and get Cosina's ass back to Upper. มีตรงไหนจอดได้แหลมๆบ้างโอ้ศัตรูเยอะแท้ Drone is airborne. We got a tango with multiple civilians around.
มีข้างบนนี้ก็มี I got a third Next five โอเคมีข้างหน้า2ตัวไม่น่าจะยากนะเราจะใช้ซิงช็อตในการจัดการซิงช็อต1ซิงช็อต2ได้ระยะแล้วก็ยิงพัวๆเรียบร้อยไอ้พวกบนหอคอยนี่จะใช้ซิงช็อตได้ไหมอ๋อซิงช็อตมีคูลดาวน์ยังไม่ได้นะต้องรอไปก่อนอยู่ตรงนี้เราเห็นพอดีเลยคือผมอยากรู้ว่าถ้าผมยิงไปเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยมันจะสามารถที่จะซิงช็อตได้ไหมเนาะคูลดาวน์2วิ1วิไปเจ้าโดรนซิงช็อต1ซิงช็อต2ซิงช็อต3ได้3นัดนะฮะโอ้สังเกตว่ามันจะมีศัตรูบางตัวก็แบบยังมีเครื่องหมายวิ่งวนๆบนหัวก็คือมันซิงค์ไม่ได้นะอาจจะอยู่นอกตำแหน่งหัวโผล่โผล่เพื่อนเรานี่มันเทพจริงๆมึงยิงกันจากตรงไหนวะมึงอยู่ข้างใต้หน้าผาเนี่ยนะแค่มีซิงค์ช็อตเราก็แทบจะไม่ต้องเล่นเองหาต่อไปศัตรูตัวต่อไปอยู่ตรงไหนกันบ้างหาไม่เจอเว้ยโอ้โอ้โอ้แจมแจมแจมมีแจมเมอร์ด้วยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเราไปเอาชิ้นส่วนอาวุธก่อนดีกว่าอยู่ด้านนั้นนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปปืนมันในมินิแมปมันจะปีนขึ้นไม่ได้ไหมวะเออเยี่ยมไปเลยแถวนี้มีศัตรูไหมโอ้ยมีแจมเมอร์ว่ะเปลี่ยนอาวุธThere's a weapons case over here. I got a narco over here. เก็บซะจึ๋งได้แล้วจุดต่อไปอันนี้เป็นโหลดเอานะรู้สึกจะได้ปืนใหม่มานะอะไรเนี่ย ACR เหรอเออน่าจะดีนะดาเมจดีความแม่นยำดีเออระยะก็ดีดีทุกอย่างเลยเอาสิแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันสมิธวิวกันสมิธอันนี้คือการแต่งปืนนะครับกันสมิธนี่ทำอะไรได้บ้างวะโอ้มีสัญลักษณ์ด้วยเท่เท่เท่อ๋อมันน่าจะไม่ใช่อยู่ในนี้มั้งมันน่าจะแบบใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรอะลำกล้องเนี่ยอ๋อไอ้ปืนอันนี้มันใส่ไม่ได้โอเค Ghost Recon FSACR เนี่ยแต่งไม่ได้เลยถ้าเป็นปืนอย่างสไนเปอร์ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่สังเกตว่ามันสามารถแยกชิ้นส่วนแล้วก็เลือกว่าจะแต่งชิ้นไหนเพิ่มครับถ้าเรามีชิ้นส่วนนะแต่ก็ไม่เป็นไรปืนนี้มีที่เก็บเสียงไหมมีก็สบายอะเอาเวนติดที่เก็บเสียงไงวะไม่ใช่ดิequip suppressor กดขึ้นโอเคได้แล้วต้องกดเล็งก่อนนะฮะพอกดเล็งปุ๊บมันก็จะมีออปชันให้เลือกว่าปรับเป็นซูมขนาดเท่าไหร่ยิงยังไงยิงเป็นชุดยิงทีละนัดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะอ๋อนั่นเห็นแล้วฟื้นข้างบนเดี๋ยวนะผมต้องไปไหนวะไปเก็บสกิลอยู่ตรงนู้นชิเป่งอยู่ด้านหลัง
ไม่น่ามีศัตรูนะจากมินิแมปไม่มีศัตรูอยู่ตรงนั้นคนเดียวเก็บก่อนที่มันจะสร้างปัญหาเรียบร้อยหัวแตกตรงนั้นมีคนนึงโผล่เออมันก็แจ๋วดีนะพอผมได้ปืนนี่เป็นปืนดีๆปืนแรกที่ผมได้เลยนะเอาเชี่ยแล้วชิบหายเลยศัตรูเลยรู้เลยทำมาดีตลอดเวรกรรมเอาค่าเอา EXP ก่อนไม่ใช่ EXP สกิลพอยต์โหศัตรูเพียบเลยนี่ว่ะใช้โดนตรงนี้มีแจมเมอร์อีกแล้วโอ้ยเอ้าปีนสิพี่ชิบหายตายแน่เรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาชุบหน่อยเวลาดาวก็ไอ้นี่ไม่ได้เลยนะมองเปลี่ยนมุมกล้องอะไรไม่ได้เลยอันนี้เพื่อนมาชุบถ้าเราอัปเกรด AI ของเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเก่งขึ้นด้วยนะเงยหัวขึ้นมาเมื่อกี้วิทยุบอกว่าน่ากำลังจะมีศัตรูจำนวนมากบุกมาที่นี่นะไม่สนแล้วเก็บสกิลก่อนจึ๊บเทคสกิลพอยต์ได้ตั้ง3ปักปักปักคืออย่างน้อยศัตรูในเกมนี้มันก็ไม่บูเลตสปันช์นะก็คือมันไม่ถึกแบบดิวิชั่นที่ค่อนข้างจะไร้เหตุผลว่าเป็นคนธรรมดาแต่ว่าทำไมโอ้เอมตายเลยว่าทำไมดิวิชั่นถึงแบบศัตรูทั้งที่เป็นคนแต่ว่ากินกระสุนได้เป็นแม็กๆนะแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะมันให้เราเริ่มตรงไหนเนี่ยดูใหม่ไอ้สีเหลืองๆนี่อะไรสนใจ Reach the resort parking lot น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะpoint him out there inside the building ฟึบจามอีกแล้วถ้าโดนแจมเรารู้สึกจะใช้กล้องส่องทางไกลได้นะครับ baby makes threeโต้ yeah there by the drone jam ผมเข้าใจแล้วตอนแรกก็งงว่าจะให้กล้องส่องทางไกลกูมาทำไมวะที่แท้มันก็มีประโยชน์แบบนี้นี่เองนั่นเจอแล้วไอ้แจมเมอร์
เหมือนศัตรูจำนวนมากกำลังมาทางนี้โอ้มาเป็นคันรถเลย มาแล้วครับเบอร์ไปกินโอ้ยโดนยิงเอามิชชั่นเฟลซะงั้นTime we put Carzita's resort out of business. Give it the full rockstar treatment. Just don't hurt any of the guests. Got some hostile activity. Eyes on a narco with a submachine gun. I don't see him. Next to the drone jammer. Oh, ใช้โดนไม่ได้นี่มันโดนแจม The drone's fucked up. They're jamming us.History. I got a target carrying submachine guns. Hey, we got a narco over by the parking area. Frag out. ระเบิดทำลายแจมเมอร์ระเบิดดังขนาดนี้แม่งไม่มีใครสงสัยเลยตกลงไปจะตายไหมวะโอเคไม่ตายโอเคโซฟาโซกูดรอบนี้เล่นดีสุดเลย This ain't the place. I don't know what is. We're shooting everything just to scare the VIPs and get Carzita back here.So it won't earn you the Medal of Honor. Just don't shoot any civilians. Oh, shit, hi. Why are you here? Oh, defense position. Vince, this place is unsafe. Just a little longer. เดี๋ยวมันจะต้องมีรถมาหาเรา Gage. มาแล้ว That guy from the other building. Shit, take cover. ชิบหายกูตายดิตายช่วยชุบหน่อยอยู่เลฟมิชชั่นแอเรียอีกแล้วอ๋อผมอยู่ข้างนอกตึกผมต้องเข้าไปอยู่ในตึกโอเคเข้าใจละ fucking hell โอเคโอเคคราวหน้าจะดีกว่านี เริ่มตรงนี้ถือว่าทำเลดีWe got tangos, danger close. Yo, Sicario with a submachine gun next to the drone jammer. I see a second target. Tango down.โอ้เย Frag out get some เมื่อแจมเมื่อไปแล้วเอ้านี่สภาพอากาศเป็นหมอกแล้วนะGot eyes on a tango. He's got a lot of background.ไอ้เชี่ยต้นไม้บัง
บ้าบอบ้าบอมากต้นไม้บังใช่ไหมต้นไม้บังใช่ไหมสิงช็อตแม่งเป้าหนึ่งได้แล้วเป้าสองได้แล้วไปตึบตึบหัวแตกไม่ใช่ไม่ใช่ลงลงลง When your dad bird approaching, stay down. Research this location for intel. Got enemy activity nearby. Careful, Sicario sporting a submachine gun near the building. Another tango. สวย Get down. Heads up, narco with submachine gun. Where you got him? Next to the pool.อันนี้มีอะไรรถคันนี้ออกมาดีกว่าโอ้รู้ตัวกันจนได้ Engaging Mierda, chingada madre. Hay un putero de soldados gringos acá. Pásenlo. ไหนๆก็รู้แล้ว I don't know what is.We're shooting everything just to scare off the VIPs and get Carzita back here. So it won't earn you the Medal of Honor. Just don't shoot any civilians. We got Sicarios. Nothing like a little gunplay to scare off the public. Amen to that. Hold this position. Fuck. Parking area, watch out. No, frag out.โอ้ยโอ้ต้องอยู่ตั้ง2นาทีบ้านหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยไม่รู้อะไรใครยิงมาจากไหนมาอีกคันละไอ้ระเบิดตั้มเพียชิบหายระเบิดผมหมดแล้วมาจบยังอ่ะรออีกหนึ่งนาทีโอ้ตายละเอากระสุนมาก่อนโอ้เชี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยบ้าเปล่าเนี่ยแล้วกูจะเอาอะไรปาเฮลิคอปเตอร์ว้าวจริงๆอันนี้กระสุนปึ๊บโอ้ผมว่าการควบคุมมันค่อนข้างแย่ว่ะคิดดีแล้วเหรอ
เอ้ยตื๊ด fuck took you so long we've done enough damage to cause you this ได้ซะงั้นได้ยังเหรอวะbunch of dudes shooting off guns tends to อย่างงี้ก็ได้เหรอวะ boom hit the dirt helicopter oh here we go they've seen us tango's near the buildingภารกิจสำเร็จแล้วหนีอะไรจะหนีได้ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วจ้าซีเชนเร็วขึ้นมาไม่ขึ้นกูก็ไปแล้วนะไหนยิงแม่งดิยิงได้ปะโอ้มันจะยิงยังไงได้วะเนี่ยเอ้าได้เหรออย่างงี้ก็ได้เหรอไอ้เหี้ยโดนได้ไงวะบ้าแล้วอ่ะเลยไปเลื่อยเปื่อยนี่เลือกหรือยังเนี่ยเดี๋ยวซีเรียสบินสูงจังเลยไปแล้วครับเอาเฮ้ยทำไมสตาร์ทเดอะเรดิโอเอาชิบหายดงศัตรูแล้วเนี่ยแบกอะไรไม่เอาเชียร์มีศัตรูอยู่ในนี้มาช่วยเร็วเจ้าบอทช่วยเร็วจืบThanks แล้วเหมือนจะมีทรัพยากรอยู่ตรงนี้ทรัพยากรอยู่ไหนวะรีซอสนะนี่ซัพพลายแล้วเราก็จะมาเปิดวิทยุกันจืบต้องให้มาแล้วcried out we're letting them fuck up that fucking emitter ระเบิดไปซะ but we know it is lies and we are not afraid โอ้โหเอาออกจากแอดมิตเตอร์ใช่ไหมเราต้องทนนานเท่าไหร่วะเนี่ยตายเลยเฮ้ยทางที่ดีเราควรจะไปทำลายไอ้ก๊กสีม่วงๆใกล้ๆนั้นให้หมดก่อนหรือเปล่าเพื่อที่มันจะได้ไม่มีกำลังสนับสนุน
those weapons down, so we want these people on our side. เริ่มใหม่ I got a narco over here next to the checkpoint ผมไม่ชอบการควบคุมมันเลยจ้ะPeople of Bolivia, pueblo, come together and stand up against the cartel's tyranny. มาแล้วมาแล้ว Don't let these Santa Blanca monsters take another one of us without repercussions. We have the power. Engage targets. In numbers, deeper in faith, stronger in mind. Now is the time to rise up.เขาไม่ตายด้วยเหรเลย20วิไหวไหมเนี่ยอุ้ยเชี่ยเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้เลยเว้ยอยู่ตรงนั้นโอ้ยโดนยิง9 8 7 6โอ้ยชิบหายละอย่าพังนะเรดาร์อย่าพังพังครับบัดศพจริงๆเลยMedical supply. We'll leave a marker so the rebels can. มีสกิลพอยต์เยอะเลยเยอะเหรอ11สกิล available C4 มาเอ้ากดยังไงอะ C4 ยังซื้อไม่ได้เหรออ๋อ medical ขาด medical มีไม่ถึง binoculardiversion law แล้วมันอยู่ตรงไหนวะ later อ๋อนี่อ่ะ diversion โอเคhere's a flash crash for these hombres โอเค getก็เป็นยังไงบ้างครับกับ Ghost Recon Wildlands นะผมเล่นบ้าๆบอๆผมไปเรื่อยๆนะน่าจะมีปัญหาอยู่เยอะผมเกือบแล้วผมเกือบรู้สึกดีกับมันแล้วอีกนิดนึงนะ